นทางชำรุดนะครับโอ้โหโหไปได้ไหมเนี่ยน้ำกัดซะแต่น้ำใสจริงๆนะความยากลำบากมักจะมาพร้อมกับความสวยงามเสมอนะไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะครับเส้นที่เจ็ดบนดอยตอนแรกมันยังไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้านะสวัสดีกับช่วงทริปความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อที่จะไปลุยห้วยแก้วบนนะครับแต่ว่าต้องผ่านห้วยแก้วล่างไปก่อนนะกับบรรยากาศฝนตกโปรยปรายในนี้นะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนกล้องเป็นโกโปรนะใช่เพราะว่ากล้องใหญ่แบบไม่กันน้ำนะมาทักทายสาวงามหน่อยสวัสดีน้องพลอยโอโมชูเปอร์โอโมชูเปอร์นี่ครับพอดีน้องพลอยจะไปเที่ยวที่บ้านเนาะแล้วก็พวกเราก็ขอติดสอยให้ตามรอบนี้แว้นมอเตอร์ไซค์กันขึ้นไปบนดอยเลยนะค่ะจัดไปทางนี้คิดว่าจะไปได้ไหมครับน้องพลอยครับไปได้ค่ะแต่ว่าลื่นลื่นใช่ไหมลื่นค่ะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วงั้นเราเน้นความปลอดภัยค่อยๆค่อยๆไปช้าๆแต่ชัวร์แล้วกันนะครับน้องสาวเราก็ยังสวยเดิมนะครับนะครับไปพร้อมเลยดีกว่าเนาะอาจจะเจอแม่น้ำกี่สายคะหมด7หรือ8ฮะ7ถึง8สายนะครับนะน้องพลอยบอกแล้วยิ่งเป็นช่วงฤดูฝนแบบนี้นะเขาบอกว่าน่าจะมีความตื่นเต้นแน่นอนเนาะถ้าน้ำขึ้นต้องรอน้ำลดข้างบนค่ะว่าฝนตกไหมข้างบนถ้าตกหนักคือเราต้องรอน้ำค่ะได้ได้ได้ก็มาลุ้นเหตุการณ์ไปกับพวกเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะค่ะจัดไปไปลุยไปเลยค่ะถ้าตกแค่นี้ก็เม็ดใหญ่นี่ต้องใส่ละค่ะไปกับน้องพลอยทำงานของเรานะครับแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่หมดกลางทางใช่เติมเต็มถังแล้วจ้ะเริ่มครับเข้าตรงนี้นะครับน้ำป่าไหลหลากพัดวัวไปเลยนะครับโอ้น้ำไหลแรงมากเลยอ่ะค่ะพี่ตอนนั้นน้ำขึ้นถึงนี่เลยนะตอนที่น้ำขึ้นนะคะเขาผูกวัวไว้ตรงนี้ไหลไปกับน้ำเลยฮะตรงนี้เลยผูกวัวตรงนี้แล้วนะคะไหลไปกับน้ำไหลไปกับน้ำแล้วก็ลงน้ำแล้วก็ขึ้นอืดเลยขึ้นอืดแล้วไหลวัวเลยครับเสียดายมากก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องพลอยเล่าฟังนะครับเสียดายครับเสียดายน้องวัวเนี่ยดูน้ำหลากมากเลยนะครับโอ้โหอย่าโดนเขาไปเล่นนะแน่นอนครับอ๋อตัดต้นไม้ก่อนครับตัดแรกไปครับตัดกิ่งไม้ช่วงหน้าฝนนะครับ
านนิดนึงนะเส้นทางชำรุดนะครับโอ้โได้โอเคโอ้โหลื่นเยอะต้องคอยระวังนะโอ้ตรงนี้ลื่นนะครับ
นี่เป็นหินเนี่ยหินแล้วก็โคลนครับโอ้ตรงนี้สูงเด้อครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะค่อยๆไปนะครับไปก่อนเลยค่ะครับให้น้องคอยไปก่อนโอ้กระเป๋าด้วยจ้าสาวเบรกได้ครับเท่านักไงทั้งล้อต้องแบบยางอ่อนหน่อยโอ้โหโหดนะเนี่ยสูงระวังระวังไม่ต้องพูดโอเคเดี๋ยววายโอเคได้ได้ได ลื่นมาหินต่างต่างมาลงอ่ะปล่อย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 เย้โอ้เบาเบาไปแล้วเบาฝนตกเบาเบานี่เรากี่เซนที่มีต้นไม้เนาะมาคอยเปียเนาะครับนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มลงคนไปเยอะช้าแต่ชัวร์เนาะครับมืดปิดดินแดงอย่าครับโอ้ต้องคอยขึ้นได้ไหมนะคุณครับครับทางเป็นหินแล้วก็เป็นดินผสมกันมันก็จะลื่นนะครับบวกกับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะดูน้ำกัดเซาะข้างแบบจะอันตรายนิดนึงนะครับค่อยไปนะครับธรรมดาจริงสวยเนาะครับสังเกตว่าดินกับหินผสมกันเป็นสีม่วงเลยอ่ะโชคดีที่วันนี้ฝนตกไม่เยอะนะครับครับปล่อยๆนะพอไปได้อยู่นะครับตาต้องกินน้ำริ้วละค่ะจ๊ะหยุดพักแป๊บนึงได้ได้พักรถก่อนเนาะไหวไหมเนี่ยไหวค่ะพี่ไหวไหมไหวไหวสู้ค่ะครับสู้ได้สบายมากได้
ยกันต่อค่ะครึ่งทางหรือยังยังค่ะครึ่งทางแค่นู้นไม่ได้สัก 2-3 น้ำครึ่งทางฮะ 2-3 น้ำ 2-3 เส้นทางของน้ำน้ำตัดขาดถนนใช่ไหมใช่โอ้โหไปค่ะลุยแสดงว่าเราท้าทายท้าทายเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับครับน้ำด่านแรกไม่เยอะนะครับไปได้ใสเนาะครับโอ้น้ำใสมากเลยอ่ะโอ้เป็นน้ำดอยใสมากด่านแรกผ่านไปใสจริงๆนะค่ะน้ำดอยใสมากครับสดชื่นมากเลยอ่ะไปครับเส้นที่3ครับชอบน้ำแถวนี้มากใช่ใสมากเลยอ่ะผมยังเก็บความประทับใจแป๊บนึงความยากลำบากมักจะมาพร้อมกับความสวยงามเสมอนะไปขึ้นมาได้ก็ต้องคุยโคลนต่อกับหินแบบนี้นะครับทดสอบความสามารถนะครับไปได้หญ้ารกๆตามรายทางนะครับหายไปแล้วครับนำริ้วแล้วครับผ่านเส้นที่4นะครับไปได้อยู่นะเพราะว่าน้ำยังไม่หลากนะครับใสๆสวยๆนะครับไปได้นะไปโอ้มีปลาด้วยครับโอ้มีปลาแหวกว่ายด้วยครับไปเลยนะเส้นที่5ครับน้องพลอยก็หายไปละโอ้โหค่อยไปได้อยู่ได้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 15แล้วโอ้ฟ้านี้ครับมาแล้วว้า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 วโอเคได้ไหมได้ฟ้าเยอะมากครับผ่านเส้นที่5ไปด้วยดีครับต่อเนื่องครับเส้นทางโหดมากช่วงหน้าฝนธรรมดาขึ้นไปแดงต้องเด็กได้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 ได
125ไปได้โอ้โหน้องร้อยสวยงามเลยจ้าว้าวเดี๋ยวก่อนนะคะชมความงามแป๊บโอ้โหช่วงนี้นาสวยมากหลูข้าวสวยงามครับตรงนี้น้ำขังเฉยนะครับยังไม่ใช่เส้นที่6นะเบาๆใสๆไปนะครับเบาๆตรงนี้ลื่นครับเราทางขวาไหมทางขวาครับนี่ห้องนี่โอเคทางขวาได้ครับโอ้ลื่นเจอหมาป่าละดีจ้ะสวัสดีจ้ะครับน้ำ
เบาๆครับตรงนี้ชื่นครับโอ้โหผ่านมาอีกจุดหนึ่งเส้นที่8เล็กๆนะครับไม่แน่ใจว่าใกล้ถึงยังนะน่าจะใกล้แล้วเห็นครับหลังแรกโอ้โหผ่านพ้นไปดีๆครับเส้นที่8เบาๆเจอมาแล้วบ้านของชาวบ้านแล้วนะน่าจะใกล้ถึงหรือเปล่าเนี่ยใกล้แล้วครับโอ้โหมีบ้านในสวนขอแสดงความยินดีเราน่าจะถึงหมู่บ้านห้วยแก้วบนแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหบ้านทำด้วยไม้หมดแล้วเนาะครับบ้านจะเป็นไม้แล้วก็ราคาเป็นกระเบื้องนะครับโอ้โหถึงแล้วถึงยังจ้าโอ้โหโอ้โหน้องพลอยเป็นไงบ้านจ้ะปวดมันมากจ้ะผ่านเส้นทางน้ำไหลตัดถนน8เส้นครับพี่นับดูใช่ไหมแปดเส้นค่ะใช่ใช่สวยงามมากเลยอ่ะน้ำใสๆเย็นๆเลยอ่ะสวยงามมากครับอันนี้บ้านน้องพลอยเหรอคะใช่ค่ะโอ้น่าอยู่มากก็จะรกๆหน่อยได้ค่ะมันไม่รกค่ะสวยผ่านใจน้องพลอยพี่ชอบครับจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนบ้านของน้องพลอยก็จะถึงบ้านครับประมาณชั่วโมงนึงเนาะใช่ค่ะน้องพลอยบอกว่าไม่ได้กลับบ้านมานานมากเลยเพราะว่าอยู่ที่แม่งสอนในตัวเมืองจะขายเปิดร้านขายน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ขายน้ำพริกโคทรายอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมาเที่ยวหาพ่อแม่ญาติๆนะครับนะค่ะหลังจากที่เราผ่านเส้นทางทรหดเดี๋ยวน้องพลอยจะพามาชมบ้านนิดนึงนะครับแต่บ้านก็จะรกๆไม่ใช่อ๋อเป็นไรจ้าพี่ชอบจ้าชอบความเป็นวิถีครับอันนี้คือยุ้งฉางที่เก็บของเนาะใช่ค่ะเป็นข้าวเก่าข้าวเก่าใช่ค่ะคือที่นี่ก็จะปลูกข้าวเองใช่ค่ะปลูกเองแล้วก็กินปีต่อปีอย่างนี้นะคะอ๋อเก็บเกี่ยวเองใช่ค่ะเอาขายบ้านไหมครับหรือว่าเอากินอย่างเดียวเลยถ้าเขามาแบบบ้านอื่นไม่มีกินอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็มาขอซื้อมาแต่ว่าถ้าไปขายในเมืองนี่ไม่ค่อยได้ขายค่ะอ๋อส่วนใหญ่จะเอากินเป็นปีต่อปีเลยใช่ค่ะอ๋อจ้ะนี่เป็นยุ้งช้างดูกล้วยครับกล้วยโอ้กล้วยทำสุกแล้วไม่มีใครกินแล้วนะเนาะเอาไปดูไหนไปปะเราไปกินแล้วเลยพาชมหน่อยเพราะว่าที่บ้านเขาปลูกกันเองนะคะบ้านอื่นก็มีจ้านี่นะคะดกมากเลยอันนี้ยังไม่แก่นะคะโอ้เขาแบบขึ้นแบบเตี้ยๆไปด้วยนะจ้าหน้านี้ก็จะปลูกกินเองค่ะมีทั้งมะนาวมะละกอจ้าแต่ต้นก็จะสั้นๆหน่อยนะครับไปดูโซนอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวโอ้สวยนะห้องครัวหลังใหญ่มากเลยอะน่าอยู่น้องพลอยครับบ้านน้องอ่ะแล้วก็มีห้อยกระเทียมนะครับกระเทียมที่จะเอาไปปลูกปีหน้าครับเยี่ยมชมนิดนึงนะครับโอ้สวยมากเลยน้องพลอยได้เลยนะเนี่ยครับกับข้าวตรงกลางบ้านเลยนะกับข้าวกลางบ้านจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงนะครับน้องพลอยเป็นกะเหรี่ยงขาวใช่ไหมกะเหรี่ยงขาวค่ะครับนี่ก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่ครับใช้3ขานะครับใช่3ขาอยู่ครับอันนี้แปลกเนี่ยน้องพลอยอันไหนล่ะไอ้เหล็กที่มันอยู่อันนี้ใช่ๆๆอันนี้ไว้หม้อค่ะหม้อที่แบบทํากับข้าวเสร็จจะไว้ตรงนี้พักอันนี้ก็จะเป็นอันที่ย่างเนื้อค่ะเวลาแบบบนดอยตอนแรกมันยังไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าเนาะก็ยังย่างมาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อให้ไม่มีแมลงวันเนาะจ้ะนี่อันนี้กระด้งกระด้งกระด้งใหญ่มากเลยใหญ่มากอันนี้ไว้ตากพริกให้น้องนะคะที่ทำแล้วพี่โอ้โหนี่สุดตากเองความอร่อยนี่มาจากกระด้งนี่เลยนะเนี่ยครับเอาไว้ตากพริกนะกระเทียมก็จากบ้านเลยนะคะเอามาจากบ้านนี่ดูความใส่ใจของน้องพลอยนะกระเทียมก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกเองนะครับปลูกเองนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นล้างจงล้างจานนะคะทำกับข้าวทรงเนาะแล้วก็อันนี้ล้างจงล้างจานครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านก็สะอาดสะอาดน่าอยู่เนี่ยคือเป็นห้องครัวที่แบบสามารถนอนได้เลยนะนอนได้เลยค่ะครับแต่เวลาหนูกลับมาหนูก็จะนอนข้างไฟนี่แหละผิงไฟหน้าหนาวใช่ค่ะหน้าหนาวนะข้างบนนี่อากาศน่าจะเย็นนะครับเนี่ยเย็นอยู่ค่ะครับโอ้โหโล่งๆสะอาดสะอาดเร
ริ่มทำต่ออะไรนะที่โซล่าเซลล์เนี่ยเริ่มใช้ไฟได้แล้วอามเป็นของโซล่าเซลล์เฉยๆค่ะอ๋อใช่ค่ะพลังงานน้ำป่ะพลังงานน้ำใช้ไม่ได้แล้วค่ะพี่เคยมาทำแล้วอ๋อที่พี่ผ่านมาที่มีเสาไฟฟ้าน่ะใช่ค่ะเป็นพลังงานโซล่าเซลล์หรอใช่ค่ะโอ้แสดงว่าไฟฟ้าจริงยังไม่ถึงรวบรวมไว้ที่โรงเรียนอ๋อประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยทางบ้านค่ะอืมจ้ะมาชมอีกโซนหนึ่งอันนี้คือบ้านของคุณตาค่ะคุณตานะอืมโอ้ก็ยังไม่รื้อนะยังเก็บไว้ครับแต่พี่ชอบมากนะน้องพลอยอนุรักษ์ดั้งเดิมเลยอ่ะครับอันนั้นจะเป็นไม้แดงนะคะพี่เอาไว้ทำเป็นฟืนที่ตัวใหญ่ๆอืมครับบ้านก็ตอนแรกก็จะปลูกจะเลี้ยงหมูนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงเราไปเลี้ยงที่นาเอ้าเหรอใช่ค่ะย้ายไปอยู่ที่นู่นหมดเลยไก่คือไก่หมูเอาไปเลี้ยงที่นาหมดเลยใช่ค่ะที่นี่ก็จะเอาไว้เป็นที่นอนอย่างเดียวค่ะอ๋อกับคงกับข้าวเวลากลับบ้านค่ะจ้ะอืมจะเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆแล้วก็ห้องน้ำครับโอ้ห้องน้ำพืชผักสวนครัวนะครับนะก็จะประมาณนี้เนาะกับเดี๋ยวอาจจะขอไปเยี่ยมชมที่หน้าของน้องพลอยที่หนึ่งนะไปทักทายคุณแม่หน่อยเนาะพี่ไม่ได้เจอแกนานมากเลยน่าจะปีหรือเปล่าสองปีสองปีแล้วมั้งเนาะครับตอนนั้นคือเราเกือบได้เจอกันแล้วพอดีคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวด้วยโอ้โหไม่คิดว่าลูกสาวจะสวยขนาดนี้เนี่ยครับขอบคุณน้องพลอยมากที่พามาเยี่ยมชมที่บ้านนะจ๊ะครับเส้นทางสวยงามแล้วก็ธรรมชาติดิบๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันที่นาต่อค่ะได้เลยจ้ะครับ